สวัสดีครับผมเคนภูมินะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่เสียสละในวิกฤตนี้นะครับแล้วผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่ป่วยอยู่ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสู้ๆครับ